เข้าสู่ช่วงอูจ๋าหรือว่าช่วงสนทนาช่วงแรกนะครับเราจะมาร่วมเฉลิมฉลองกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครบรอบ50ปีนะครับโดยเพิ่นจะมีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลจะมีรายละเอียดจะได้พ่องนะครับจะได้อูจ๋ากับผู้ร่วมรายการนะครับวันนี้นะเจ้าจะได้อูได้จ๋ากับผู้ร่วมรายการ2ท่านที่อยู่ในห้องส่งกับเฮานะเจ้าท่านแรกคุณนารีรัตน์จันทรมังกรนะเจ้าประธานกรรมการการจัดกิจกรรมดนตรีการกุศลเชียงใหม่นะเจ้าและแถมท่านหนึ่งเจ้าคุณปทุมบดีสิริสวัสดิ์ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าครับสวัสดีทั้ง2ท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีเจ้าก่อนอื่นนะครับขอให้เล่าถึงวัตถุประสงค์ของการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในตัวนี้ครับเจ้าสำหรับการจัดคอนเสิร์ตการกุศลที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นะเจ้าก็เป็นส่วนหนึ่งนะเจ้าได้การระดมทุนเข้ากองทุน50ปีมช.นะเจ้าปีนี้มช.ก็ครบ50ปีแล้วนะเจ้าข้าเจ้าเองซึ่งก็เป็นศิษย์เก่านะเจ้าแล้วก็ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้สำหรับเงินทั้งหมดที่เข้ากองทุน50ปีมช.นี้นะเจ้าเปิ้นก็เพื่อไปช่วยเพื่อทุนการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าที่ยังต้องการเรื่องทุนอยู่นะเจ้าแล้ว นอกจากนี้ก็ต้องการที่จะเอาไปเพิ่มการพัฒนาการเรียนรู้นะเจ้าในส่วนเตรียมพร้อมของมช.เพื่อเข้าสู่ศตวรรษที่21นะเจ้าก็เป็นการพัฒนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือมีศักยภาพตอบสนองกับอันคนท้องถิ่นเฮานะเจ้าครับมหาวิทยาลัยพัฒนาคนคนพัฒนาท้องถิ่นนะเจ้าแล้วกมช.ก็อยู่กู้กับภาคเหนือมาเมื่อถึง50ปีแล้วนะครับเนาะสำหรับวันเวลาและก็สถานที่ในการจัดคอนเสิร์ตนี้ให้ย้ำแห่งสักครั้งหนึ่งครับเจ้าสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะเจ้าก็จัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฮานี่เองนะเจ้าในวันเสาร์ที่6กันยายนนะเจ้าเวลาบ่าย 3:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงนะเจ้าแล้วก็บัตรนี่ก็สามารถที่จะซื้อได้นะเจ้าที่สำนักทรัพย์สินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะเจ้าหรือที่อันโรงเรียนสาธิตก็ได้เจ้าวันนี้พอโรงเรียนสาธิตซึ่งเป็นกรรมการดำเนินงานของเฮาก็มาร่วมงานต่อยนะเจ้าเช่าราคาเท่าไหร่ก็ครับบัตรเนี่ยบัตรนี่นะเจ้าราคาเริ่มต้นก็ 2,000 บาทนะเจ้าแต่บัตร 2,000 นี่ต้องบอกว่าตอบรับหมดแล้วเจ้าหมดแล้วเจ้าบัตร800ก็เหลือสักหลักสิบนะเจ้าเหลือน้อยเดียวแล้วเจ้าแล้วก็เหลือบัตร500ยังมีพ่องนะเจ้าเป็นหลักร้อยนะเจ้าแล้วก็บัตร190บาทเจ้าก็ต้องเรียนว่าใครที่บอกว่าจะไปซื้อบัตรหน้างานได้ก่อขอความกรุณาเจ้าเดี๋ยวกลัวมามีนะเจ้าอันติดต่อที่สำนักทรัพย์สินเชียงใหม่ตึกอธิการบดีนะเจ้าหรือใกล้ๆกับโรงเรียนสาธิตก็ได้นะเจ้าสาธิตมช.เจ้าจะไปวันงานก็ได้นะเจ้าแต่จะหันกลับประตูบ้านมอดก่อนบ้านมอดก่อนต้องฟังขจายน้อยนึงนะเจ้าเพราะว่านอกจากจะเป็นโอกาสที่จะได้ร่วมสมทบกองทุน50ปีมช.แล้วก็ยังมีโอกาสได้ปะกับศิลปินที่ต้องบอกเจ้ว่าจะหมุนเวียนมาเฮือเฮาได้พอได้กอยกันง่ายๆนะเจ้าขออนุญาตย้ำแห่งกรรมว่ามีไผ่ยังไงกันพ่องเจ้าศิลปินชั้นน่าจับหลายให้เฮืออาจารย์ได้ช่วยเล่าเราครับว่าจะมีไผ่มาพ่องเจ้าก็จะมีคุณวิชัยนะเจ้าคุณแพนเตอร์เจ้าคุณวินัยพันธุรัตน์นะเจ้าแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นมันมีแฟนภาคเหนือนักเนาะคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายเจ้าก็จะมีศิลปิน3วินะเจ้าคุณนิดเจ้าศิลปิน3วินี่คุณนิดจะค่อนข้างสนิทหน่อยเจ้าจ้ะก็คืออีนะเจ้าครั้งนี้จะมีวงพิงค์แพนเตอร์นะเจ้าซึ่งนำโดยคุณวิชัยปุญญายันซึ่งต้องเรียนว่าพิงค์แพนเตอร์เนี่ยเป็นคนแต่งเพลงมช.รำลึกนะฮะซึ่งเป็นเพลงที่ม่วนนักๆนะฮะออกแนวตังเหนือเฮานะเจ้าเมื่อเฉลิมฉลองเมื่อ45ปีครั้งที่แล้วนะเจ้าและครั้งนี้คุณวิชัยเปิ้นก็มาฮ้องแห่งเตื้อนึงนะฮะเพื่อย้อนรำลึกครบ50ปีแห่งกรรมนึงใช่ค่ะว่าเปิ้นจะเซอร์ไพรส์เจ้าเปิ้นกำลังแต่งเพลงมช50ปีใครให้ฟังก็ไปฟังวันนั้นเจ้าค่ะแล้วก็ต้องอันนี้ต้องขอบคุณนะเจ้าท่านประธานขอบคุณครูรุ่งโรจน์จุนราพันธ์คนอยู่เบื้องหลังคุณตู่นันทิดาเพิ่นมาด้วยใจเจ้างานกุศลนะเจ้าขนาดบัจเจศิษย์เก่าเนาะแต่ก็จัดเต็มเรื่องชั่วโมงเพื่อหมูเห่าได้มีความสุขเต็มที่พร้อมกับคุณหนึ่งจักรวาลเจ้าเจ้า
ย้ำว่าคอนเสิร์ตเริ่มบ่ายสามนะเจ้าน่าจะไปฮอมกันตั้งแต่กี่โมงเจ้าบ่ายสามแล้วเจ้าบ่ายสามโมงก็คอนเสิร์ตได้แต่สามโมงเกินคอนเสิร์ตเริ่มสามโมงเกินเจ้าก็ไม่ถามน้อยนึงเจ้าแต่กี้มันบอกว่าบัตรสองปานนี่หมดแล้ว800เหลือนิดน้อย500ยังพอมีแล้ว190บาทนี่ก็ยังมีหน้าอยู่นะจ๊ะมีเหลือหลักร้อยอ่ะ100เศษๆก็จ้ะเดี๋ยวก่อนเจ้าถามน้อยแล้ว190บาทนี่อยู่ห้องใดของหอประชุมเจ้าอ๋อ190บาทเลยนั่งอยู่ตรงบนอ่ะโอ้แต่ยังทันที่อยู่ได้แถมมุมมองนึงบางคนนี่ชอบใกล้ๆแต่บางคนนี่ชอบหันบรรยากาศรวมๆนั่งสูงๆอย่างกับม่อนไปแฮมแบบหันบรรยากาศหมดเลยได้หันหมดนะครับได้หันหมดแต่มีใครมาบังจ้าแล้วคราวนี้เราจัดเตรียมเวทีนะเจ้าคือมีทางเดินลงมาตวยแต่เจ้าเพราะนั้นก็เพื่อให้ศิลปินนะฮะจะได้ใกล้ชิดกับท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนเพลงนะเจ้าบอกว่าแฟนเพลงพินแพนเตอร์เพลงแฟนเพลงของ3วินะเจ้ามีคุณวิรัตอยู่ถาวรนะเจ้าคุณวินัยพันธุรักษ์เนาะแล้วก็คุณวิชัยพุญญยันต์นะเจ้าเปิ้ลก็เป็นสามวิของเปิ้ลนะเจ้าแล้วก็แน่นอนเสียงตอบรับที่ดีมากก็คือคุณตู่นันทิดาแก้วบัวสายนะเจ้ากับมีวงมาพร้อมกับวงหนึ่งจักรวาลแต่คุณนันทิดาเป็นบอกว่า1ชั่วโมงเต็มโอ้โหจริงจังทั้งนั้นนะครับศิลปินมีชื่อดังแล้วก็ถ้าอาจารย์ยังอาจารย์อย่างคุณถ้าจะชอบขนาดเลยเนาะยกพระเจ้าพอดีเจ้าพอดีเลยนะครับพระเจ้าพอดีเจ้าเพราะว่าเพิ่นครบ50ปีแล้วนะเจ้าก็ต้องพูดถึงว่าคนที่เฮียนนี่ตอนนี้โอ้ก็มีหลากหลายหน้าที่การงานคุณอาวุธวัยวุฒิมีเพียบมีพร้อมนะเจ้าคราวนี้แถมน้อยนึงเจ้าคุณผู้ชมเจ้าบัตรที่ว่าเซาะว่าหายากเหลือมันนักแล้วนะเจ้าในรายการเฮามีทั้งหมดสิบใบบัตรนะเจ้าคุณผู้ชมคนรายชื่อมีที่นี่แล้วคนละ2ใบนะเจ้าโอ้ส่งมาแล้วเพราะฉะนั้นได้แล้วนะครับจกฉลากกันมาเห็นละนะเจ้าเดี๋ยวถ้าจะได้ประกาศรายชื่อกันรายการอันนี้อยากจะให้ตัว2ท่านเจ้าได้เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมในคอนเสิร์ตการกุศลเตือนนี้แล้วก็รวมถึงร่วมกันสมทบทุนนะเจ้าในกองทุน50ปีของมช.โดยเจ้าก็ขออนุญาตเรียนเชิญนะเจ้าท่านผู้อยู่ใน8จังหวัดภาคเหนือเฮานะเจ้าว่าที่เป็นแฟนเพลงของพิงค์แพนเตอร์ของ3วิแล้วก็ของคุณตู่กันทิดาแก้วโบสายนะเจ้าว่าฟังเพลงแล้วได้ความรื่นรมกับเสียงเพลงแล้วของนักดนตรีในใจเฮาแล้วนะเจ้าก็ยังได้ร่วมทำบุญนะเจ้าร่วมรายได้เข้ากองทุน50ปีมช.นะเจ้าก็ขอเชิญชวนแล้วก็ขอรวมพลังนักศึกษาเก่านักศึกษาปัจจุบันนะเจ้าของมช.ทุกคนนะเจ้ามาช่วยกันรวมพลังทุกบาททุกสตางค์ก็คือเข้ากองทุนนะเจ้าขอเชิญชวนนะเจ้าขอศิษย์เก่าทุกคนถือว่าวันนั้นเนาะเปลี่ยนวันก็ปาสั่งสรรค์ศิษย์เก่ามช.กันแล้วกันนะเจ้าปะกันนะเจ้าใบสามหอประชุมมช.เจ้าเจ้าวันเสาร์นี้นะเจ้ายินดีเจ้าถึงสองท่านได้มาเอื้อนจนจนกันแล้วก็น่าจะมีกิจกรรมดีๆต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้5ทศวรรษของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับว่ามช.แล้วลูกจ้างกับว่าบัลลูกจ้างนะเจ้าช่วยกันสนับสนุนกับเจ้าการศึกษามันตึงดีกับสำหรับเป็นบุญเป็นส่วนตัวนะครับเนาะรายชื่อนะครับสำหรับท่านที่ได้รับบัตรคอนเสิร์ตนะครับที่เฮามอบให้ได้ท่านละสองใบนะครับคุณธงชาตินานนานอกเลยครับคุณจงรักนวะอนันตกุลนะครับคุณเครือชันตุลนพันธ์คุณวีระวันปุรณพันธ์คุณสุชาติศรีใจนะครับเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อปิ๊กนะครับเจ้าวันนี้ยินดีถึง2ท่านได้มาอุ้มมาจ่ายกันนะเจ้าขอบคุณเจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับเอาละครับช่วงนี้เฮาย้ายกันกันเดียวนะครับช่วงต่อไปจะมาอู้จ๋ามาสร้างความเข้าใจนะครับในเรื่องของความเสี่ยงของโรคติดเชื้ออีโบลานะครับเผื่อว่าเราจะได้ป้องกันระมัดระวังตัวรวมถึงเรื่องอื่นๆตัวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพเดี๋ยวสักกรรมปิกมาอู้กันครับ